ไปกันต่อครับที่หนุ่มหล่อมากความสามารถคนนี้นะครับน้องกรัฟคณาวุฒิครับโอ้โหบินไปฮ่องกงสนามบินแทบแตกเลยปรากฏว่าไปงานเพิ่งไปงานต่างประเทศแล้วก็ไปฮ่องกงครั้งแรกนะงานนี้บอกเลยว่าแฟนคลับที่ว่าเมืองไทยเยอะแล้วนะเห็นในภาพไหมพี่อุ้นเห็นแล้วนึกถึงตัวเองเลยเฮ้ยเขาไปรอถ่ายรูปเหรอเขาไปต้อนรับ oh. ไม่ใช่เราไม่เราคือที่ตื่นเต้นคือเราจะมีแฟนคลับแบบนี้ จังเลยปรากฏว่าพอไปทำงานจบไปนะก็มีโอกาสพาครอบครัวไปเที่ยวต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความปลื้มปิ่มใจต้องขอบคุณที่ตัวเจ้าตัวน่ะแชร์ลงโซเชียลว่าแฟนคลับมารับมาส่งเยอะมากไม่คิดไม่ฝันเลยว่าฮ่องกงจะมีคนที่รักเขาและต้อนรับเขามากขนาดนี้ไปเจอเจ้าตัวให้พูดถึงเรื่องนี้ว่าความประทับใจเกิดขึ้นอะไรยังไงเชิญครับเชิญครับน้องกราฟก็มีพี่ๆแฟนคลับทั้งพี่ๆที่ประเทศไทยนะครับผมตอนบินไปแล้วก็ตอนที่ไปถึงที่นู่นนะครับพี่ๆเขาก็แบบมาให้การต้อนรับกันดีมากๆแล้วก็เยอะมากๆด้วยครับตกใจครับตกใจมากเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าแบบพี่ๆเขาจะมาให้การตอบรับเราดีขนาดนี้แล้วก็ให้การตอบรับที่เยอะขนาดนี้ด้วยครับพี่ๆแฟนคลับน่ารักมากเพราะว่าอย่างตอนเราแฟนมีทเนี่ยหลังจากเรามีเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีทำ VTR ครับผมทำให้เราครับผมเซอร์ไพรส์ก็น่ารักดีครับประทับใจมากๆแล้วเราก็ไม่คิดมาก่อนว่าแบบเด็กผู้ชายธรรมดาคนนึงจะมีแบบพี่ๆแฟนคลับที่แบบเป็นอินเตอร์แฟนที่แบบมาให้การสนับสนุนมาติดตามกันเยอะขนาดนี้ครับให้เราเห็นหน้ากันให้แบบเราได้แบบเห็นว่าเฮ้ยเราเคยเห็นหน้าคนนี้นะอะไรแค่นี้เราก็รู้สึกดีใจแล้วครับผมก็มีแบบพี่ๆแฟนคลับชาวไทยที่แบบบินตามไปเชียร์ด้วยเหมือนกันครับวันสุดท้ายก่อนกลับเรามีโอกาสได้ไปดิสนีย์แลนด์ครับผมปุ้มครับบินทำหน้าที่น้องชายด้วยใช่ครับผมก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าเรานอกจากจะได้ทำงานปุ๊บเราก็ได้ไปพักผ่อนได้ไปใช้เวลากับครอบครัวด้วยความประทับใจของศิลปินคนดังเซเลบริตี้หรือว่าใดๆเลยก็คือเวลาเราดังในบ้านเราภูมิใจมากเลยนะพี่บุญนะยิ่งถ้าไปต่างแดนแบบต่างประเทศหรือว่าเมืองอื่นบ้านอื่นเนี่ยเยอะขนาดนี้โอ้โหเป็นพี่นอนไม่หลับ 4-5 วันเลยนะโอ้แต่ต้องกลับนี่ต้องบอกเลยนะว่าหน้าตาดีความสามารถดีแล้วก็นิสัยดีด้วยน่ารักมากเลยนะบอกเลยว่าคู่จิ้นคู่ต้นๆเมืองไทยนี่แหละมิวกับไบรท์วินอะไรเนี่ยเขาน่ารักแล้วนิสัยดียอมรับเลยว่าบางทีเทวดาเขายอมนะเอ้าดังเลยเนี่ยนึกออกปะเทวดายอมเจ้าคำนี้นะครับ